สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์นพยาเกินในเคปแนสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรค่ะอยู่ใน Facebook นะครับนะนะฝากเพจยิปซีโอศิริกรนะคะนะอยู่ใน Facebook ในคลิปกลุ่มไพ่ยิปซีค่ะนะอยู่ใน Facebook นะครับนะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรณ์ค่ะนะครับนะอยู่ใน YouTube ก็มีนะครับนะติดต่อและกลุ่มบารมีเทวะค่ะนะติดต่อนะครับดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะที่ Facebook สิริกรอภิรัตน์นะคะในช่องแชทเลยนะคะนะอย่าดูดวงแบบเป็นส่วนตัวติดต่อจองคิวได้ค่ะ0619922645นะ0925929261นะครับนะ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16นะครับนะนะก็ติดต่อสอบถามดูดวงกันได้คนละหนึ่งคำถามนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะครับผมอาจารย์ท็อปครับนะและท่านอาจารย์โอ้นะครับนะมาดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับนะรอบนี้เราก็จะมีการคุยนะครับนะถึงเรื่องนะครับนะพลังนะอำนาจนะครับนะแห่งไพ่ยิปซีนะครับนะว่าไพ่ยิปซีนี่นะครับนะสามารถดูได้ยังไงดูได้แบบไหนครับนะติดต่อดูดวงหรือจะเรียนไพ่ยิปซีได้ที่ Facebook นะครับนะสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261นะครับนะ ID Rio Siri 15และ ID Rio Siri 16นะครับนะกลุ่มบารมีเทวะนะครับนะก็นะติดต่อสอบถามกันได้ครับนะคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นครับแล้วผมครับนะดูไพ่พลังจิตพิเศษนะครับนะติดต่อได้ที่ Facebook ครับวชิราแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658นะครับนะ ID Rai AJTOP15 นะและ ID Rai AJTOP16 นะอ่ะเริ่มนะครับนะอ่ะวางไปตรงนู้นครับนะเอาละครับนะนี่ครับมาแล้วนะครับนะไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีชี้ทางชีวิตด้วยไพ่เมเจอร์ค่ะของท่านอาจารย์กามลแสงวงและคุณพงพันธ์วงหนองเตยนะคะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะสอบถามได้นะครับนะน่าจะเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะครับนะหมดรอบนี้ก็คงไม่เอามาแล้วนะครับไปต่อหนังสือและไพ่ยิปซีของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับและผู้ก่อตั้งนะครับสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับท่านเป็นอดีตนายกสมาคมโหรนะครับนะ7สมัยวิธีสอนเรียนไพ่ยิปซี VCD สอนเรียนไพ่ยิปซีอาจารย์ขุนทองอัศนีนัยทยาค่ะ1กล่องมี3แผ่นเล่นได้กับเครื่อง VCD ที่บ้านคุณเหมือนอาจารย์ขุนทองมาสอนให้เองถึงบ้านเลยนะคะนะครับซีลพลาสติกอย่างดีใหม่แกะกล่องของแท้ค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอเดอะมาสเตอร์พีซค่ะเหลือกล่องสุดท้ายนะคะตำนานไพ่ยิปซี20ปีฉบับสมบูรณ์ขุนทองอัศนีนัยทยาค่ะ1กล่องมีไพ่ยิปซี78ใบและไพ่หนังสือนะคะไพ่ยิปซีนะคะสอนเรียนไพ่ยิปซีนะคะอยู่ในนี้หมดแล้วนะขอรับนะในบรรดา20ปีทั้งหมดเลยข้อมูลทั้งหมดนะคะอยู่ในเล่มนี้เล่มเดียวใน20ปีที่ผ่านมาเหลือชุดสุดท้ายแล้วนะครับนะกล่องเดียวเท่านั้นค่ะท่านอาจารย์โอนะแล้วนี่ครับหนังสือตำราไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพของท่านอาจารย์กามลแสงวงแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับนะและนี่ครับเป็นของที่ปรึกษาชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรณ์ค่ะหนังสือลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะเปิดสอนนะครับชุดนี้นะครับนาลายมือคือแผนที่ของชีวิตชุดนี้เปิดสอนโดยท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีนะครับนะใช่ค่ะนะครับนะเปิดสอนนะครับติดต่อสอบถามท่านที่อาจารย์โอได้โดยตรงครับชุดนี้ก็เปิดสอนนะครับนะตำราเรียนโหราศาสตร์เจนโปยี่สีเขียวค่ะนะท่านใดสนใจเรียนนะคะก็มาจองที่นั่งไว้ได้นะคะที่เรียนจะอยู่
ในซอยแถวหลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมให้ได้10คนนะครับนะ10คนแล้วเราจะเปิดสอนรวมให้ได้10คนไม่เกิน10คนนะคะเปิดคอร์สสอนนะคะนะให้24จิตสัมผัสดวงจีนและลายมือค่ะนะนี่ค่ะตำราพระ24ค่ะตำราเทพกรีกนะเทพกรีกนะคะและนี่ค่ะตำราพระ24ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายนะคะว่าไพ่ใบไหนจะต้องทำนายอย่างไรบ้างนะโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดพิเศษนะครับนะ เทพมาเองนะครับนะเออนะเอาละครับนะเชิญเทพนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะภะคะวีคงคาพระพรหมมหาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปิยังมามานะชาอาริตินามาพาธานามาอาอุเมกามุโอมปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยพระมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทาริยังนามามิหังนะไหว้พรหมแล้วนะครับนะพอไหว้พรหมแล้วเราจะมาไหว้องค์ศรีมหาคเนศนะครับเพื่อเบิกช่องนะครับนะให้สำเร็จทุกประการนะครับนะโอมนะโมพระพิคเนสิทธิปรสิทธิเมมหาราโพธุติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิปรสิทธิเมมหาราโพธุติยัมปีนะโมพระพิคเนสิทธิปรสิทธิเมมหาราโพโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามหาโอมสีคเนสายานามหานะครับนะอธิษฐานจิตโดยท่านอาจารย์โอเพียงหนึ่งเดียวนะครับนะแห่งสำนักอาจารย์โอนะครับผู้ยิ่งใหญ่นะครับนะนะครับนะท่านอาจารย์โอนะครับน้ำตาไหลนะครับสัมผัสจิตพิเศษชั้นสูงนะครับใส่ไข่นะครับเทพมาเองนะครับนะนะครับนะเริ่มแล้วนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะมาแล้วครับนะน้องเค้ก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 คนของใจนะคะคนแรกนะคะขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเลยนะคะนะครับสวัสดีนะครับน้องเค้กเค้กแชร์เราค่ะชื่อเค้กค่ะแฟนเรารักเราคนเดียวไหมคะคนเดียวครับนะครับโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะผู้รู้จริงนะครับนะค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองคุณฟรอยนะคะแชร์แล้วค่ะในสาววันนี้มีโอกาสเลิกกับแฟนไหมคะมันยังไม่มีโอกาสเลิกครับยังไปเรื่อยๆครับผมโดยท่านอาจารย์โอ้เดี๋ยวก่อนนะได้ไหมมันไม่ชอบอันนี้มันมาเบียดและผมอาจารย์ท็อปนะครับนะผู้เป็นรองประธานนะครับนะมีหน้าที่ทุกอย่างนะครับนะนะครับนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ใครที่สนใจเรียนนะครับนะวิชาไพร่ยิปซีนะครับนะจิตสัมผัสนะครับพิเศษนะครับนะติดต่อสอบถามได้นะครับนะคลอสหนึ่งก็สอนกันประมาณ3วันวันละประมาณ12ชั่วโมงอ่ะนะ4วันนะจะอาร์4ชั่วโมงวันละ4ชั่วโมงวันละ4ชั่วโมง3วัน12ชั่วโมงนะคะสำคัญสุดคือต้องอ่านนะครับนะเพราะถ้าไม่อ่านเนี่ยเรียนให้ตายก็ไม่รู้เรื่องนะจบคอร์สได้รับไปเกียรติบัตรรับรองนะคะจากชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรไปเลยค่ะเกียรติบัตรนี่หมายถึงนะครับนะเข้าร่วมนะครับนะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับนะเอาผลไม้ก็ได้เอาอะไรเอานะหัวใจก็ได้หัวใจเอาอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะเอาอันนี้ดีกว่านะครับนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะก็จะเอาไอ้ที่มีแสงมาแล้วก็มีมงกุฎดอกไม้มันไม่ทันนะครับมันไม่มีมันหาไม่เจอค่ะไปครับนะเอามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะแนนใน3วันนี้มีโอกาสเลิกกับแฟนไหมคะถามยังถามไปแล้วกี่ใบแล้ว2ใบแล้วยังไม่ได้เลิกแล้วเออนะ2คนแล้วใช่2คนชมพูฟุตตี้แชร์แล้วค่ะดูการเงินค่ะต้องหาอยู่ครับยังลำบากอยู่เนอะนะคุณ MM นะคะสวัสดีนะคะแชร์แล้วค่ะเอมพรุ่งนี้จะได้เงินก้อนไหมคะนี่ครับผม
นะยังไม่ได้ครับยังต้องหาเงินต้องแสวงหาอาจจะต้องเดินทางยังลำบากอยู่เนอะหญิงใหญ่แชร์แล้วค่ะคนที่คุยอยู่เงียบไปเพราะอะไรคะนะเขามีปัญหาเยอะครับผมปัญหารุมเร้าไม่มีเวลาว่างเลยนะคะเครียดนะครับนะจริงๆไม่ได้มีคนอื่นนะคะคุณเอมขอบคุณนะคะนะทักทายค่ะน้องเครปเครปทุกคนนะคะน้องทุกคนแชร์แล้วค่ะอ้อยความรักกับสามีนะคะมันมีอารมณ์กันนะครับนะก็ใจร้อนกันนะคะให้ระวังนะให้บอกว่าระวังอารมณ์ร้อนระวังเรื่องรุนแรงนะคะนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะสับเลยค่ะอาจารย์ท็อปจะรอนะคะเรียบร้อยครับแชร์แล้วค่ะโบจะได้ออกเดทกับหนุ่มอิตาลีหรือหนุ่มอัลเจเรียค่ะนี่ครับออกเดทครับผมออกเดทกับหนุ่มอิตาลีหรือหนุ่มแอลจีเรียอิตาลีได้ออกแน่ครับนะส่วนแอลจีเรียนี่50-50ครับผิวดำแน่ๆครับผมนะคือไม่ใช่นะผิวอะไรครับไม่รู้ผิวดำนะในไนจีเรียนะแอลจีเรียแอลจีเรียในไนจีเรียดำแน่ค่ะไนจีเรีย18มงกุฎเยอะด้วยแอลจีเรียนะคะแอลจีเรียนึกว่าไนจีเรียนะไนจีเรียไม่มีใครปรารถนานะคะคนไทยส่วนใหญ่โดนหลอกเยอะค่ะแอนหนุ่มไนจีเรียนะคะมาแชร์แล้วครับหมูครับจะสมัครงานได้งานตามที่หวังไหมครับสแกมเมอร์ก็เยอะมีโอกาสครับผมนะมาแชร์แล้วค่ะเล็กความรักนะคะเป็นไงบ้างคะมันยังไม่มีอะไรมั่นคงครับลอยลมครับผมแชร์แล้วค่ะยุ้ยสามีจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมยากมากครับสามดาบเสียบหัวใจต้องเอาอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมไปใช้นะครับนะผมแน่แล้วนะสามีคุณอยากได้สามีดีๆกลับมาท่านอาจารย์โอแนะนำเซให้ทำมาดีกับเราเลยค่ะนี่ครับอินมหาเสน่ห์นะครับไปติดต่อสอบถามชาวบูชาข้างหลังได้นะครับนะแน่แล้วนะสมหวังในความรักแน่นอนนะคะแน่แล้วจริงๆเราก็ใช้นะจันโอจันเขาก็ใช้ในความรักได้ดีนะเอาอะไรคำนาไปนะครับนะฟรอยนะคะใช่แล้วค่ะงานที่ไปสมัครไว้จะได้ไหมคะมีโอกาสได้มีโอกาสได้ค่ะได้ทำไปต่อเลยครับแชร์แล้วค่ะยุ้ยความรักกับคนปัจจุบันจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมยากครับผมช่วงนี้3วันนี้ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะครับนะมีปัญหาเยอะแชร์แล้วค่ะยุ้ยความถามแล้วแชร์แล้วค่ะบัวอาการป่วยที่เป็นอยู่ตอนนี้จะดีขึ้นไหมคะมันยากครับผมมันต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมนะอินฟินิตี้นะครับนะต้องใช้เหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะครับนะติดต่อสอบถามชาวบูชากันได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนี่ถามอะไรมามีวิธีแก้ดวงหมดเลยนะคะถ้าดวงไม่ดีนะแก้ให้แล้วแต่สนใจไม่ก็เรื่องคุณนะมาเราไม่เกี่ยวนะครับนะไปเจ๊รินไก่สดนะจ๊ะแชร์แล้วค่ะรินพรุ่งนี้จะได้เงินก้อนใหญ่ไหมคะขอบคุณค่ะอาจารย์ยังไม่ได้ครับผมมันไพ่ถือดาบครับผมปัญหาเยอะเหลือเกินครับค่ะคุณนุนีนะคะแชร์แล้วค่ะมีเกเลิกขาดกับแฟนไหมคะเลิกขาดค่ะสามวันนี้นะเลิกขาดแชร์แล้วค่ะอิ๋วแฟนจะติดทหารไหมคะคือมันควรให้คนนี้มาถามเองมากกว่าจริงๆดวงนี้เราไม่ดูนะครับนะเพราะต้องมาถามกันเองครับเพราะว่าเราจะไม่รับฝากถามญาติพี่น้องอะไรอีกแล้วนะครับนะเพราะว่ามันต้องเป็นการกำหนดจิตระหว่างผู้ถามและผู้ดูนะคะมันไม่ได้ครับผมเอาเลิกครับผมนะไม่ได้นะต้องดวงของคุณเองถ้าคุณไม่อยากให้ติดคุณไปนู่นครับไหว้เท้ามหาพรหมสุริยเทพนู่นนะบอกเลยค่ะอาจารย์ท็อปเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงครับจุดธูป16ดอกนะครับนะนึกถึงท่านเท้ามหาพรหมสุริยเทพหรือเข้ามาในอินบ็อกซ์มาถามวิธีบูชาไปไปต่อเลยครับชาละคาเมเพิ่งได้จี้ปู่ฤาษีตาไฟมาจะดีไหมคะมันนิ่งๆเงียบๆไงไม่รู้ครับนะปลุกเสกหรือยังเอ่ยไม่รู้ครับนะว่าดีหรือเปล่านะ ดูแล้วมันเป็นยังไงมันเงียบครับมันไม่มีพลังนะนิ่งๆนะใช่ยังไม่ได้ปลุกนะครับนะชาละคาออยงานที่สมัครไว้จะได้ทำไหมคะมันถามไปแล้วไงไม่รู้อ่ะรอเดลเวอร์ได้ทำแล้วครับนะใช่แล้วค่ะกวางการงานการเงินค่ะการเงินกวางนี่ครับดีครับผมการเงินนะแชร์แล้วค่ะเมย์เพิ่งได้ถามแล้วนะคะจะถามไปทำไมแชร์แล้วค่ะอุ้ยเรื่องครอบครัวค่ะมันไปเรื่อยๆของมันครับผมครอบครัวเด็กหญิงเสารสนะคะแชร์แล้วค่ะตาลคนที่คุยอยู่เขาจริงใจไหมคะเขาหลอกฟันครับผมนี่ครับเห็นไหมถือดาบขี่ม้าเต็มที่ครับฟันจะทะเลาะกันนะเนี่ยเนี่ยนะฟันเละเลยนะครับแล้วหนีหายนะครับแชร์แล้วนิวเอาเลยครับนะนิวครับผมนะ
คือไม่ต้องถามซ้ำ10รอบก็ได้ครับนะปีนี้ผมดูแค่3วันครับผมไม่เคยดูเป็นปีแล้วนิวสัปดาห์นี้จะมีรายรับเข้ามาถึง 30,000 บาทไหมคะมันมีโอกาสนะครับนะแค่นั้นนะบอกว่ามีโอกาสนะมีการมีโอกาสสำเร็จค่ะมีโอกาสเท่านั้นนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะได้เลือกไม่แชร์นะคะไฟไม่ได้แชร์แชร์แล้วค่ะอิ๋วแฟนจะติดทหารถามแล้วเนาะแชร์แล้วค่ะเอ็มคนที่หนูแอบชอบเขามีใจให้หนูไหมคะเขาไม่รู้เรื่องอะครับถ้าแอบชอบก็คือแอบชอบนะคะเขาไม่รู้เรื่องครับนะถ้าเกิดไม่บอกความในใจไม่คุยไม่รู้ไม่มีใครรู้ครับไม่รู้ว่าเราคิดยังไงกับเขานะปีนี้จะได้รถยนต์ตามที่คิดไว้ถามไม่ได้แชร์ค่ะตาข้ามไปครับไม่ได้แชร์ข้ามแชร์แล้วค่ะนิวแฟนคบกับแฟนมา7ปีจะได้แต่งงานไหมคะคุณนิวนะคะยังครับผมนะยังเหมือนจะต้องแสวงหาต่อไปนะเหมือนเดออาจจะต้องไม่อยู่นิ่งกับที่เพื่อเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้โอ้โหจะได้ออกรถยนต์อะไรนี่นะคะเราก็ไม่แชร์ให้ด้วยเราไม่เข้ากล้องกับใครนะแชร์แล้วค่ะแอมธุรกิจที่ทำตอนนี้ติดขัดอะไรหรือเปล่าคะติดขัดเต็มทุกอย่างเลยครับนะคือติดขัดเยอะเลยค่ะเอาเหรียญเศรษฐีไปบูชานะถ้าเชื่อนะอาจารย์บอกแค่นี้ถ้าเอาหรือเศรษฐีไปบูชาสวดคู่ทหารคาถาเงินล้านวันละ30จบขึ้นไปเนี่ยจะทำให้กิจการการเงินดีขึ้นนะคะจะได้เงินง่ายขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นและบ่อยขึ้นถี่ขึ้นปีนี้คุณแนนเนี่ยถามมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าตอบให้ไม่ได้จริงเพราะคุณไม่ได้แชร์ให้เรานะคะไม่สนใจเรื่องแชร์ทำผิดกฎนะคะทำผิดกฎนะแชร์แล้วค่ะฝ้ายเลือกที่เรียนไว้4อันดับจะได้ที่ชอบไหมคะคือไพ่มีแค่จะได้ที่ชอบไหมเอาที่ชอบที่ชอบไม่ได้ไม่ได้ค่ะเอาแค่ที่ชอบนะปีนี้ถามแล้วไม่แชร์ให้ด้วยไม่แชร์ข้ามครับคุณแนนแบบคุณแนนถามเยอะมากนะคะอาจารย์โอ้ชักไม่ไหวแล้วนะคือแบบแชร์แล้วค่ะมิ้นแฟนที่เลิกไปจะกลับมาไหมคะไม่มาครับปีนี้จะได้รถยนต์แนนเอ้ยเราดูแค่3วันถามปีคุณแนนถามมา20คำถามแล้วมั้งแชร์แล้วค่ะแพรการเงินจะดีขึ้นไหมคะจะเลิฟเวอร์ครับอยากให้แฟนช่วยก็เอาครับนะการเงินจะเรียนจบอันนี้ก็ไม่ได้แชร์ค่ะขอข้ามไม่แชร์ทั้งหมดนะคุณโยกิสวัสดีค่ะเพิ่งดูค่ะโอเคค่ะเพิ่งดูนะรับรู้ค่ะแชร์แล้วค่ะปรางขายของจะได้สิ่งที่อยากได้ไหมคะต้องวางแผนระยะยาวๆครับนะมันเป็นสามไม้เท้านะคุณยูกินี่อะไรคะคือสวัสดีค่ะเพิ่งดูคือจะบอกอะไรจะสื่ออะไรกับอาจารย์คะพอแล้วครับข้ามเลยครับนะไม่ต้องสนใจใครแชร์แล้วค่ะปรางขายของจะได้สิ่งที่อยากคะต้องวางแผนระยะยาวๆครับนะตอบไปแล้วครับนะเฟรมไม่มีแชร์นะคะข้ามครับปรางก็แชร์แล้วแต่ว่าถามซ้ำแชร์แล้วค่ะจะเรียนจบไหมคะสบายจะสบายไหมถ้าเลือกคณะนี้บีมโอ้ย อยากเลยสบายเนาะมันก็ไปได้เรื่อยๆครับของมันนะคุณก็เรียนได้นะคุณก็สบายนะถ้าจะเรียนนะคะมีเงินเรียนอยู่แล้วนะคะสบายนะแชร์แล้วค่ะตางานที่จะไปทำพรุ่งนี้จะดีกับเราไหมคะไม่ค่อยดีค่ะมีปัญหาเยอะแชร์แล้วค่ะเฟรมถามซ้ำเยอะมากเลยข้ามหมดนะครับนะเฟรมถามยังเฟรมถามว่าอะไร24ปีความรักโสดค่ะเมื่อไหร่จะมีคนมาจีบคะหรือต้องไปจีบคนอื่นดีคือมันมีมาเองครับผมถ้ามันจะมีนะถ้าคุณจะเจอคู่คุณก็เจอเองอ่ะก็สมหวังดีนะคะความรักจะสมหวังเอาหลังนี้แล้วกันแชร์แล้วค่ะนัดแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะยังไม่กลับมาครับเขามีคนอื่นไปแล้วครับคนอื่นของเขาเนี่ยแข็งด้วยนะไม่ยอมใครเลยนะคะไม่ยอมให้แบบแฟนมันมีคนอื่นเลยอ่ะแชร์แล้วค่ะแป๊บคนที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้จะได้อยู่ด้วยกันนานไหมคือเราดูแค่3วันนะคุณแป๊บนะมันอยู่กันได้ครับ3วันอยู่กันได้ค่ะตอนนี้รักกันดีนะคะใจตรงกันรักกันทั้ง2ฝ่ายคือคุณแป๊บถามทุกวันถามหน่อยเถอะคุณแป๊บ ผมเห็นคุณทุกวันเนี่ยคุณอยู่เขาคุณไม่มีความสุขหรือไงคุณถึงต้องถามอย่างนี้ทุกวันก็ดูแล้วไพ่ก็ดีตลอดใช่คุณแป๊บถ้าคุณถามอยู่เรื่อยๆถ้าไพ่มันมีอำนาจเสียก็คือจบนะครับนะผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะเพราะว่าเห็นเข้ามาถามทุกวันอ่ะไปคือจริงๆแล้วถ้าเกิดถามคำถามถ้ามันดีอยู่แล้วไม่ควรดูนะถ้าถามบ่อยๆซ้ำๆแบบไพ่จะเริ่มออกไม่ดีแล้วจะเป็นตามดวงนะคะมันจะแย่ครับผมมันเป็นอาถรรพ์ไพ่ยิปซีนะ
ไม่ควรแต่ต้องบ่อยนะคะแชร์แล้วค่ะถ้าเป็นคำถามเดียวซ้ำๆไม่ควรถามนะคะแชร์แล้วค่ะปรางปรางเยอะเลยค่ะแชร์แล้วค่ะปีนี้จะได้รถยนต์ตามที่คิดไว้ไหมคะแนนถามแล้วค่ะยังไม่ได้ครับผมมันยังนั่งกับที่อยู่เลยคือคุณถามมาเป็น10คำถามต่อให้คุณบีบคอหมอให้ตายหมอก็ตอบเหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าถามซ้ำเลยครับนะกราบนะครับนะไม่ต้องถามซ้ำหรอกครับเพราะว่าหมอก็อ่านหนังสือออกนะครับแล้วก็เห็นชื่อแล้วชื่อมันเวียนเยอะๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะใช่แล้วค่ะกิฟสุขภาพจะดีขึ้นไหมคะกิฟถามยังถามไปแล้วผมแน่เหรียญไปแล้วด้วยก็ไม่สนใจโอ้ยนี่ถามซ้ำมีแต่คนถามซ้ำนะคะตรงนี้นะเออนะครับนะมองไปทางไหนก็มีแต่คนถามซ้ำทางนั้นเลยค่ะถามซ้ำกันทำไมล่ะครับนะเนี่ยค่อยๆเลื่อนขึ้นทีละอันทีละอันเนี่ยซ้ำหมดเลยถามซ้ำหมดเลยถามไปเรื่อยๆครับอันนี้นะผมจะหยุดละอ่ะถามไปเรื่อยๆคุณเฟรมนี่ก็คำถามใหม่มานะคะคือเขาให้หนึ่งไลฟ์สดต่อหนึ่งคำถามนะครับนะไม่ใช่หนึ่งไลฟ์สดสิบคำถามแชร์แล้วค่ะพิมพ์ความรักการเงินจะเป็นยังไงคะเอาอย่างเดียวครับผมตอบเฉพาะความรักนะครับการเงินไม่ตอบนะว่าเงินต้องยังวิ่งหาอยู่เลยถ้าคุณอยากดูเยอะๆคุณมาข้างหลังดีกว่าไหมเนี่ยนะเมื่อกี้อาจารย์ท็อปบอกว่าจะดูความรักให้เขาแต่อาจารย์ท็อปไปดูความเกิดการเงินให้เขาอ่ะใบเนี้ยอ่ะดูการเงินแล้วกันง่ายดีการเงินจะต้องวิ่งหาถ้าความรักก็เจอคนเจ้าชู้เอาแค่นี้อ่ะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวกันบ้างนะถ้าเกิดจะถามกันเยอะๆนะเอาแบบสะใจนะเริ่มต้นที่999นะ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000คุณไปดูสำนักอื่นบางสำนักหมดเป็นหมื่นที่นี่เราถูกๆดีๆเริ่ม999 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 นะได้ยินแล้วคุณก็ยังรู้สึกชื่นใจใช่ไหมนะเพราะต่อไปพวกคุณต้องหาเงินเยอะกว่านี้แน่นอนคำถามหนึ่งเนี่ยค่ะที่เราแจกให้ทุกคนเนี่ยค่ะก็คือว่าเราดูแล้วนะคำถามละ100บาทนะคะคำถามพลังจิต200บาทนะมีคนดูไปแล้วนะคะวันนี้นะนะแล้วคำถามพลังจิตวันนี้ดูไปแล้วนะครับคำถามเดียว500ผมเจอมาแล้วนะแล้วเจอนะครับนะคำถามเดียว 1,000 ผมยังเคยเจอเลยนะครับนะอย่าให้ผมพูดมากเลยนะครับนะผมดูเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคุณจะถามไปให้เป็น10คุณจะบีบคอหมอให้ตายหมอก็ตอบเหมือนเดิมนะแชร์แล้วก็แชร์ไปสิครับทำไมล่ะครับนะแชร์ไปเรื่อยๆครับผมนะแชร์แล้วค่ะเยอะเลยค่ะนะแชร์ไปครับผมนะแชร์กันไปแล้วก็ถามซ้ำคุณไปนะครับนะผมก็ไปตอบนะมาค่ะมาเจอแล้วค่ะเจอคนที่ยังไม่ได้ถามนะคะครับตูนครับแชร์แล้วการเงินเป็นไงครับช่วงนี้นะการเงินสมถะครับนะอยู่แบบคืออยู่สันโดษสันโดษดีกว่าครับนะหาเงินยากครับแชร์แล้วค่ะจะเรียนจบถามแล้วเนาะถามซ้ำกันเยอะสุขภาพกิฟตอบไปแล้วครับนะบอกยังไม่หายปรางบีมแชร์แล้วค่ะบรรลือคนที่คุยอยู่เขาจริงใจไหมครับไม่ได้จริงใจอะไรล่ะครับนะเดี๋ยวก็จะไปแล้วค่ะนะเดี๋ยวไปแล้วนะแชร์แล้วค่ะนัดแฟนเก่าถามยังนัดแฟนเก่ามุดท่อไปล่อเธอแชร์แล้วนัดแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะนี่ครับคุณต้องไปตามเขาครับบังคับเขาให้กลับมานะคะแล้วคุณจะได้นะด้วยความยากลำบากนี่ครับนี่ครับวิธีครับไปบังคับนะครับนะอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมครับไปติดต่อในอินบ็อกซ์บ่อยๆนะคะส่วนยิ่งบ่อยยิ่งดีค่ะเรียกจิตคนรักกลับคืนนะคะส่วนใครบอกขายของไม่ดีนะครับนี่ครับขาโหดนะครับมาแล้วนะครับนะถือถุงเงินถุงทองมีกล้วยมาด้วยนะครับนะกุมารทองนะครับนะสุดแสนน่ารักลุยเข้าไปครับแชร์แล้วค่ะพิมพ์การเงินความรักจะเป็นยังไงถามแล้วยังถามไปแล้วครับแชร์แล้วมิวจะเลิกงานประเภทฮะจะเลิกงานประเภทไหนดีคะอ๋อไม่รู้ครับนะคุณจะเลิกงานเหรอคุณถามให้ดีๆสิครับโอ้ยแชร์แล้วค่ะนัดแฟนเก่าจะกลับมาไหมถามแล้วนะมุดท่อไปล่อเธอนะคะถามซ้ำวนเวียนแชร์แล้วค่ะเมื่อไหร่จะหมดทุกข์คะตายตายครับผมนะวิธีหมดทุกข์คือตายนะครับนะอันนี้พูดง่ายๆเลยค่ะถ้าตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ตราบนั้นก็ยังมีทุกข์อยู่นี่ครับนะทำใจให้เป็นเด็กครับเกิดใหม่ค่ะนี่ค่ะไปเกิดใหม่นะครับนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปตายจริงๆว่าไงอ่ะไม่เกี่ยวกับเราครับนะหยุดที่ดุลพินิจแต่ละคนนะครับนะไม่เขาอาจจะยังมีทุกข์อยู่ท้อแท้ถ้าอยากให้หมดทุกข์จริงๆนี่ครับเอานี่เหรียญนี้ไปท่องอิติปิโสครับคุณต้องนับถือพระตารสัยสรณาคมนะครับนะถามว่าจะหมดทุกข์ได้ไหมศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พิสูจน์ทุกอย่างได้ครับแต่ต้องมีปัญญาพอนะครับนะนี่ครับเหรียญยันก่อเพชรนะครับนะติดต่อสอบถามได้นะปะรุยแชร์แล้วค่ะกิฟถามแล้วตูนครับถามแล้วถามไปเรื่อยๆครับนะพิมพ์การงานความรักถามไปเรื่อยๆครับนะแชร์แล้วอยากรู้
จะหมดหนี้ไหมจ๋าถ้าอยากหมดหนี้ใช่ไหมครับนะคุณต้องสวดมนต์เยอะๆนะคาถาเงินล้านนะครับนะไปต่อครับเลือกงานประเภทไหนดีคะแชร์แล้วค่ะชื่อมิวคือคุณต้องมีโจทย์ว่าคุณเป็นลูกน้องหรือคุณไปค้าขายเองไม่คุณต้องอย่างนี้ค่ะคุณต้องถามอย่างนี้นะคะคุณมิวคุณให้โจทย์มาให้สองข้อพอแล้วเช่นคุณจะถามว่าคุณจะทำอะไรอย่างเช่นคุณจะขายเสื้อผ้าเป็นลูกน้องหรือคุณจะไปรับราชการหรือว่าคุณจะไปเป็นขายน้ำเต้าหู้ปั่นเอางี้ดีกว่าคือเลือกมาเลยค่ะว่าจะเอาอะไรแล้วจะบอกให้ว่าดีไหมผมบอกคุณก็ได้คุณมาลงหน้าทองกับเราแล้วคุณจะไปทำอะไรก็จะเจริญเติบโตเร็วเลยค่ะนะครับนะติดต่อสอบถามได้นะครับนะเพียง 9,999 เท่านั้นนะครับนะแชร์แล้วค่ะปีนี้จะได้รถถามแล้ว 9,999 ครับผมนะเออเข้ามาครับแชร์แล้วค่ะแหววนี่สินที่มีตอนนี้จะหมดในเร็ววันไหมคะยังไม่หมดครับนะ 9,999 เท่านั้นครับนะมาลงหน้าทองกับเราเท่านั้นนะครับนะต้องมีนะต้องมีเหรียญเศรษฐีนะคะมีเหรียญเศรษฐีนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะครับนะจบข่าวครับนะการงาน19ไม่ต้องกลัวแชร์พิมพ์การเงินความรักถามแล้วแชร์แล้วค่ะสุปีนี้จะมีลูกไหมคะไม่ตอบไม่ตอบครับแชร์แล้วค่ะการเงินจะดีขึ้นไหมคะอ้อต้องวางแผนระยะยาวๆครับคุณต้องเก็บเงินครับผมการเงินมันดียากครับผมนะบอกตรงยุคสมัยนี้การเงินเสียทุกคนนะคะนะแชร์แล้วค่ะกิฟต์สุขภาพจะดีขึ้นไหมคือเรื่องถามแล้วถามแล้วใช่แล้วค่ะลูกคนเก่าจะกลับมาเกิดไหมคะฝันเห็นบ่อยมากเลยค่ะนี่ครับนะผมแนะนำแล้วนะว่าลูกคนเก่าของคุณนะยังไม่กลับมาเกิดครับนะแต่เขาอยากให้มาบูชาร่างนี้ไปครับผมบอกแล้วนะจบข่าวนะเอาไปเลยครับนะสนใจก็เอาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรคือถ้าเกิดว่าคุณเคยทำแท้งมากหรืออะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะทำให้มาอยู่ในกุมารแล้วคุณก็เลี้ยงนะแล้วก็แผ่บุญให้เขาเวลากินอะไรก็แบ่งเขาเวลาซื้อขนมซื้อของเล่นก็ซื้อให้เขานะคะรุ่นคอนโดนะครับเพราะว่าแล้วให้เขาช่วยในเรื่องของการเงินนะคะการงานด้วยนะคะจานโอถือครับรุ่นคอนโดนะครับจะสำเร็จนะคะรุ่นคอนโดนะครับนะรักษาง่ายดูง่ายครับผมองค์เท่านิ้วก้อยนะครับนะเสร็จองค์เท่าประมาณข้อหนึ่งนิ้วก้อยนะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ครับลูกคุณมาแล้วนะครับนะจบข่าวครับนะอยากจะได้เอาไปครับนะเออแล้วเปิดไพ่เขาเปิดแล้วเพราะลูกเขาอยากนี่ไงลูกเขาอยากจะกลับมาแต่ไม่ได้มาเกิดนะแต่มาเป็นกุมารนะเนี่ยเนี่ยเด็กโดยท่านอาจารย์โอนะเหนื่อยกับคนเพียงไม่กี่เท่าไหร่นะครับนะรับรองได้เลยไปติดต่อสอบถามกันได้ไปลุยเข้าไปสุนันทิดาแชร์แล้วค่ะการเงินความรักจะดีขึ้นไหมคะคือเราดูแค่อย่างเดียวครับนะอ่ะเอาอาการเงินแล้วกันการเงินเสียครับผมจบข่าวนะไม่ดูการความรักนะคือเราดูแค่หนึ่งคำถามหนึ่งไลฟ์สดใช่แล้วค่ะฝ้ายเรื่องมหาลัยถามไปอ๋อถามไปแล้วอ่ะถามไปแล้วเมื่อกี้ไม่ทันค่ะบอกว่าแชร์แล้วค่ะฝ้ายเลือกมหาลัยไว้4อันดับจะได้ที่ชอบไหมคะเมื่อกี้จำได้ว่าเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะยังไม่ได้ที่ชอบนะคะไปครับลุยเข้าไปครับคนดีที่โลกลืมแชร์กลุ่มแล้วค่ะตาลบอกความรู้สึกคนที่แอบชอบไปแล้วเขาจะคิดยังไงกับตาลคะนี่ครับเดอะซันครับเขามีความสุขค่ะเขาชอบคุณนะคะหลายสิบวันเหมือนกันนะคะว่าวางแผนมาหลายวันแล้วนะครับก็เขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะคะคุณตาลนะหลายวันแล้วนะครับนะเขาดีใจมากด้วยนะคะมีความรู้สึกว่ามีความสุขค่ะนะคะแต่โดยท่านอาจารย์โอแชร์แล้วครับแผนคนที่รู้จักกันวันนี้สามารถพัฒนาเป็นแฟนได้ไหมครับก็เดี๋ยวดูไพ่ก่อนนะมันยังไม่ได้ครับเดทครับผมสำหรับคุณยังไม่ได้ค่ะคุณแพนนะ3วันนี้นะใช่แล้วค่ะเตยขายเครื่องสำอางจะประสบความสำเร็จไหมคะโอ้ยไม่ดีค่ะเครื่องสำอางตอนนี้ติดหนี้นะเครื่องสำอางตอนนี้มีปัญหาเยอะนะครับนะเตยคุณเตยนะคะขายเครื่องสำอางหายไปแล้วใช่แล้วค่ะคำถามแรกค่ะกิฟต์อุ้ยคุณไม่ฟังไม่ทันเราเหรอคะกิฟเขาบอกว่าสุขภาพจะดีขึ้นไหมคะคุณตอบไปยังไม่ดีขึ้นก็บอกว่ายังไม่ดีขึ้นคุณก็ไม่เคยฟังนะไม่ฟังนะหูทวนลมเอาหูไปนาเอาตาไปไล่บอกไปแล้วว่ายังไม่ดีขึ้นแน่เหรียญให้แล้วก็ไม่ฟังนะถามมันเป็นสิบรอบนะแต่ละคนคือมีสติกันหน่อยครับนะรายการเราทำเนี่ยไม่ใช่อะไรเราตอบต้องมานั่งตอบแล้วตอบอีกตอบแล้วตอบอีกจนคนอื่นเขาเสียสิทธิ์ก็ไม่ใช่เรื่องนะเออฟังกันมั่งอุลตร้าแมนใช่แล้วค่ะกวางปีนี้จะมีบุตรไหมคะไม่ดูครับนะ999นะครับมาข้างหลังครับนะใครอยากดูเรื่องลูกมานี่ทางนี้เริ่ม999ขึ้นไปถึง 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 นะครับนะอย่าร้องนะครับนะใครอยากดูเรื่องลูกเนี่ยเลิกลูกเนี่ยมาดูทางนี้ครับนะ
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 นะไม่โกหกนะพูดจริงๆนะเพราะว่าเรื่องลูกเป็นกรรมใหญ่ไม่มีชาวบ้านชาวช่องไม่มีใครหรอกครับนะถ้าไม่ได้ค่าครูเนี่ยก็โดนทั้งนั้นแหละครับนะไม่มีใครยุ่งครับผมอ่ะไปคุณบรรเลอเราตอบให้แล้วนะคะที่บอกว่าไม่สนใจฟังนะคนที่คุยอยู่เขาจริงใจไหมครับเราตอบแล้วยังตอบไปแล้วไม่สนใจฟังเรานะอืมคุณพรเทพใช่แล้วครับตูนครับเออว่าไปตูนถามยังตูนถามว่าอะไรตูนถามการเงินช่วงนี้เป็นไงบ้างครับจนครับผมเป็นไทยหรือสีผมจำได้อ่ะไปใช่แล้วค่ะกวางปีนี้จะมีบุตรไม่ดูครับ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ใช่แล้วค่ะต้า27ปีจะเจอความรักดีๆถึงขั้นแต่งงานเมื่อไหร่คะตอนนี้ยังโสดยังไม่มีใครทั้งนั้นครับเนี่ยเป็นคนมีคนมาชอบเยอะนะคะแล้วเลือกเอาสักคนสิเออไม่เลือกนะคือมีคนมาชอบเยอะนะคะเลือกเอาสักคนนะคะคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เลยว่าเป็นใครคุณน่ะทุกวันนี้คุณเจอใครบ้างนั่นแหละค่ะคุณเลือกเอานะว่าคุณจะเป็นแฟนคนไหนใช่แล้วค่ะกรค่ะจะไปทำงานลพบุรีหรือยองมากระยองดีกว่าคะลพบุรีหรือระยองนะลพบุรีระยองไปลพบุรีดีกว่าครับได้เงินได้นี่ได้งานเรื่อยๆมันคงกว่าเยอะเลยค่ะลพบุรีดีกว่าค่ะใช่แล้วค่ะมณีวันภูสวัสดิ์อนาคตต่อไปจะเป็นไงบ้างคะโอ้อันนี้ถามโดยกว้างโดยรวมครับนะ999ดีกว่าครับนะถามแบบนี้มันเรียกว่าถามโดยรวมไม่ได้ถาม1คำถามครับผมป้ายข้ามใช่แล้วค่ะใต้27ปีจะเจอความถามแล้วถามแล้วผมตัดสินใจนะครับจะดูไม่ดูเอาเป็นว่าอำนาจตัดสินใจอยู่กับผมแล้วนะอ่ะจบใช่แล้วค่ะกวางปีนี้จะมีบุตรไม่ดูนะครับนะใช่แล้วค่ะนี้คนที่คุยอยู่เขามีคนอื่นใช่ไหมคะพ่ายพาครับไม่มีใครครับผมคิดมากนะใช่แล้วค่ะการเงินจะดีไหมคะอ้ออ้อถามแล้วนี่ถามไปแล้วแล้วถามอีกใช่แล้วค่ะต้า27ปีถามแล้วถามซ้ำคุณยูกิแชร์แล้วค่ะจะได้รถยนต์ไหมคะรถยนต์3วันนี้นะครับนายยังไม่ได้ครับผมนั่งกับพื้นอยู่เลยครับเก้าอี้ค่ะนะแชร์แล้วค่ะต้า27ถามแล้วนะคะแชร์แล้วนกปีนี้จะได้เจอคู่หรือคนอุปถัมภ์เดือนไหนคะคือเราดูแค่3วันครับผม3วันนี้อยากเจอก็เจอสิครับไปหาคนต่างชาตินะคะต่างด้าวนะครับนะอาจารย์แจ๊ะบีค่ะความรักกับแฟนคนนี้จะไปด้วยกันได้ไหมคะมันไปด้วยกันได้ครับผมนะใช่แล้วค่ะกวางใกล้ๆนี้จะได้ไปเรียนต่ออเมริกาใช่ไหมคะเราดู3วันนะครับนะเหมือนแอบไปหรือยังไงไม่รู้นะครับนะเพราะว่าคุณยังมีปัญหาด้านเอกสารนะเนี่ยตัวเนี้ยบอกยังไม่ได้นะคะแชร์แล้วค่ะบีค่ะความรักกับแฟนถามแล้วถามแล้วถามแล้วคุณแชร์แล้วค่ะแอมค่ะต้นเดือนมิถุนาจะเปิดร้านขายส้มตำจะขายดีไหมคะคือมิถุนาเลยมันนี่มันกลางเดือนเราดูแค่3วันนี้นะยังไม่ได้ทำนะคะยังคือ3วันนะเราดูแค่3วันนะคือคุณจะดูลึกๆคุณมาข้างหลังดีกว่าครับก็จริงๆจะเปิดร้านทั้งทีเนี่ยอยากจะให้มันดีเนี่ยคุณก็ลงมาดูแบบโอ้โหแบบจ่ายค่าครูถูกต้องตามขั้นตอนดีกว่านะลงกันเป็นแสนเป็นล้าน10ล้านอาจารย์มีทองเป็น10บาทปรากฏว่าอาจารย์ค่าครูนิดหน่อยไม่มีนะนะคำถามละ100บาทเองนะคะนะครับนะโอ้โหน้ำจิตน้ำใจแล้วตอบให้คุณเนี่ยทุกคนเนี่ยนะก็เหมือนเรามาแจกละคนละ100คนละ100ทุกวันนะวันหนึ่ง60คนนะคะต่อคลิปนะแต่ว่าบางทีเราจัด2คลิปนะคะก็เป็น160เอ้ย120คน120คำถามคูณ100เท่าไหร่100คูณ100 120คำถามคูณ100บาทเท่ากับกี่บาทก็ 12,000 ต่อวันเราจ่ายให้คุณเนี่ยทุกวันเลยทำบุญให้ครูนะคะมีโอกาสได้ไปนอกไหมมาถามทุนห้วนยังไม่ได้ไปนะใช่อ้าอ้ายบอกเดี๋ยวส่งไปตรงเนี้ยพม่าเนี่ยนะอ้าอ้ายบอกว่าใช่แล้วค่ะด้วนด้วนเลยค่ะนะแชร์ไปเลยครับคือกติกาเนี่ยมันอยู่ในหนึ่งคอมเมนต์เอาเป็นว่าเอาเร็วๆบอกเขาจะไม่แชร์กติกากติกากติกาไม่แชร์ไม่ตอบกติกากติกาบอกกติกาไปแชร์แชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามและที่สำคัญที่สุด1คำถามไม่ได้ถามเป็น10คำถามนะครับนะและอย่าถามซ้ำเพราะถามซ้ำเมื่อไหร่ผิดกติกาผมไอ้นี่อ้าอายค่ะแชร์แล้วหน้าที่การงานอ้าอายอะดีอยู่แล้วมาดีอยู่แล้วนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะนะต้องจริงจังหน่อยนะคะตัดสินใจให้เด็ดขาดแน่วแน่ค่ะแชร์แล้วนะคะพรครับการงานครับไม่ค่อยดีครับมีปัญหาครับมีเกณฑ์ออกจากงานนะคะลาออกไปนะครับนะนงนุชแชร์แล้วค่ะ
สิ้นเดือนนี้จะได้ของที่หวังไหมคะเราดูแค่3วันนะครับนะเดือนซันครับ3วันดีๆนะครับนะเฉพาะ3วันนี้นะใช่แล้วค่ะวิค่ะจะมีโอกาสตกงานไหมคะไม่ครับถ้าคุณยังแข็งแรงอยู่นะไม่ตกงานค่ะ3วันนี้นะถ้าคุณยังแข็งแรงอยู่นะใช่แล้วค่ะต้า27ปีถามแล้วค่ะถามซ้ำครับใช่แล้วค่ะกวางใกล้ๆนี้จะได้ไปเรียนต่อถามแล้วถามซ้ำครับการทำการบ้านทำบ้านขายจะได้ขายก่อนตุลาคมไหมครับตุลาคมช้ามากครับผมเราตอบ3วันนี้ยังไม่ได้ขายครับใช่แล้วค่ะถามแล้วนะคะต้านะกับกวางมาคู่ขี้กันเลยค่ะถามซ้ำถามซ้ำใช่แล้วค่ะตามพรุ่งนี้คนที่แอบชอบจะบอกรักตอบไหมคือคุณบอกเขาหรือเปล่าล่ะก็บอกแล้วไงเขาบอกว่าแอบชอบเนี่ยจะบอกรักตอบไหมแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวดูให้นะเขายังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยยังเมาหมัดอยู่เลยเนี่ยเขาไม่บอกนะคะเพราะเขายังไม่รู้เรื่องคุณบอกเขาหรือยังล่ะเขาไม่รู้เรื่องคุณบอกว่าคนที่คุณแอบชอบใช่ไหมคะแสดงว่าคุณก็ยังไม่ได้บอกเขาใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมนี่ไงหรือยังไงคะนี่ไงเขาตั้งใจลาออกแล้วโชคดีนะครับนะนะครับถือว่าดีแล้วผมก็ตั้งใจลาออกใช่แล้วค่ะกวางใกล้ๆนี้จะได้ไปเรียนต่อถามแล้วนะไปต่างดาวเปล่าครับนะรับรองครับเราได้ไปต่างดาวครับนะถามไปเรื่อยๆครับนะไม่เป็นไรเราถามไปคุณแอนถามหรือยังใช่แล้วค่ะแอนการเงินจะดีขึ้นกว่าเก่าไหมคะนะคำตอบสุดท้ายแล้วนี่คุณแอนเนี่ยอาจารย์ท็อปทำไมเงียบอะคะไม่ตอบให้แล้วอาจารย์ท็อปกำลังเพิ่มพลังครับนะวิธีการชาร์จกันล่วงหน้าก่อนครับเพื่อเป็นเขาสังหารนะครับจะไม่ตอบให้ใช่ไหมจะได้ถามคำถามคนอื่นนี่ครับอาจารย์โอว่าไงจะถามว่าอะไรการเงินจะดีขึ้นกว่าเก่าไหมคะยังครับผมยังไม่แน่นอนไม่มั่นคงนะคะคือคุณไม่เก็บเงินกันอะใครมันบอกกันอะคุณไม่เก็บเงินแล้วเอาอะไรการเงินจะดีขึ้นกว่าเก่าไหนดูดิมีใครถามอีกบ้างมาดูนะ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 นะอย่าบ่นนะส่วนคนที่บอกว่าแชร์แล้วเยอะแยะเลยค่ะแล้วคนถามซ้ำก็เยอะเช่นกันแล้วแชร์แล้วทำไมลูกตาไม่ขยายเลยครับนะงงเลยลูกตาอยู่ยี่40เนี่ยค้างอยู่ตั้งประมาณเกือบชาตินึงแล้วเนี่ยคุณนายมาถามคนถามสุดท้ายเลยค่ะให้คุณนายผมให้เป็นกรณีพิเศษว่าคุณนายใช่แล้วค่ะคุณนายจะได้เจอแฟน3วันนี้ไหมคะเพราะคุณนายเนี่ยผมบอกอย่างนึงเป็นคนมีน้ำใจกับเรางานปีเนี่ยเขาโอนมาช่วยเรา 99,999 นะครับนะไปครับตอบค่ะนี่ครับยังไม่ได้เจอใครเอ้ยมีโอกาสได้เจอเนี่ยจะได้เจอ3วันนี้ไหมมีโอกาสได้เจอนะเนี่ยมีเซนส์นะเนี่ยเหมือนคุยกับปลานะโทรศัพท์มาไหวๆเจอไหวๆคุณนายเอ้ยจานโอว่าไงเหมือนโทรมาคุยคุณนายอ่ะนะเหมือนโทรมาคุยกับคุณนายเอ้ยอยากคุยให้จังเลยนะคุณนายคุณนายรักเขาคุณนายก็ต้องรอเขาอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณนายชาตินี้คุณนายจะไม่ได้เจอเขาไปตลอดเลยคุณนายจะไม่ไหวนะนี่ครับนะคุณนาย60คำถามครับตอบหมดแล้วนะครับนะแถมให้คุณนายคนหนึ่งนะครับนะขอขอบคุณนะครับนะที่คุณนายนะครับมีน้ำใจนะครับนะส่งค่าบูชาครูมาไปงานปีของเราทุกปีนะครับนะคุณนายมีหมอดูประจำตัวอยู่แล้วนะคะดูทุกวันเลยนะครับนะส่วนเราดูกันทุกวันด้วยนะครับนะบอกเราอย่างนั้นนะรายการของเรานะครับนะมีทุกวันนะครับติดต่อดูด้านหลังได้นะครับนะแล้วใครนะที่ต้องการลงหน้าทองสาลิกาลิ้นทองนะครับนะมาด้านหลังได้แล้วใครที่บอกว่ามีปัญหาด้านความรักนะทั่วนาตาปีไม่เคยได้เจอแฟนนะไม่เคยได้เห็นหน้าเห็นตัวนะนี่ครับคุณนาไม่ใช่อินเหรอคะนี่ครับใช้อินหรือเปล่าอินนี่เอาไปอ่ะเอาไปบริการเรียกจิตคนรักนะทำให้เขาอยากเจอเราติดต่อดูดวงอยากกอดเราเฮ้ยครับอยากหอมเราอยากจูบเราตัวเล็กนะครับนะก็เพียงเดียวเท่านั้นนะครับนะนี่คืออันนี้ก็มีนะคะองค์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยขนาดกลางนะครับนะจำได้ของคุณนายแบบนี้ขนาดเต็มสูตรนะคะนะอนุภาคเท่ากันหมดค่ะนะเพิ่มพลังบ่อยๆก็จะดีนะคะสวดบ่อยๆนะคะนะสวดเรียกจิตคนรักกลับมานะคะนะคุณวรรณการนะครับถามไปก็เท่านั้นแหละครับหมดเวลาไปแล้วนะใครนะครับนะที่ต้องการเรียนไพ่ยิปซีจิตสัมผัสนะครับนะก็ติดต่อนะครับเรียนได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์นะคือเราเปิดสอนเนี่ยนะเป็นช่องของชมรมหัวราศาสตร์เอกอุเทนวิทยากรนะครับเรามีช่องอยู่ใน YouTube นะครับนะช่องนี้นะครับนะแล้วก็เราจะสอนยิปซีจิตสัมผัสนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะครับนะเป็นอาจารย์นำนะครับทางการสอนนะครับนะท่านนี่สอนมาตั้งแต่สมัย
เป็นสมาคมนะครับนะสมาคมใหญ่แห่งหนึ่งนะครับนะท่านสอนมาหลายสิบปีนะครับนะตรงนี้นะครับนะที่สอนมาหลายสิบปีเนี่ยบอกเลยนะครับประสบการณ์ในการสอนนี่เยอะนะครับนะแต่แค่เพียงว่าสอนมาตั้งแต่อายุประมาณ30กว่าแล้วตอนนี้อายุ40ละบัดนี้นะครับอาจารย์โอ้นะครับนะตั้งชมรมนะครับใครที่มานะครับเรียนนะครับนะก็จะได้ใบเกียรติบัตรนะครับใบเกียรติบัตรนี่ก็คือเป็นใบที่เรียกว่าเข้าร่วมอบรมกิจกรรมกับเรานะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้เป็นประธานชมรมนะครับนะท่านอาจารย์โอ้นะครับก็มีนโยบายนะครับนะของชมรมเราที่ชมรมหัวสัตว์เอกอุทยานพยากรชมรมเราก็คือนะครับนะนี่ครับหน้าตาชมรมนะครับนะต่อไปนะครับท่านจะต้องเห็นกันทุกวันนะครับนะแล้วต้องจดจำไว้นะครับนะก่อนหลับก็นึกถึงบ้างนะครับนะนี่ครับนะนี่ครับนะสำหรับคนที่นะครับนะไม่เคยเห็นนะครับนี่คือตาชมรมของเรานะครับนะนี่ครับนะโอ้นะเราก็เปิดสอนนะหลักสูตรไพ่ยิปซีจิตสัมผัสโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับหลักสูตร3วันวันละ4ชั่วโมงนะครับนะถ้าไปเรียนที่สมาคมอื่นก็จะต้องใช้เวลาทั้งหมดก็ประมาณ12วัน3เดือนอย่างต่ำนะบางที่ก็อาจจะครึ่งปีนะครับนะแต่ของเรานี่เป็นหลักสูตรเร่งรัดนะครับนะก็สอนค่ะในวันใน3วันจบนะคะวันละ4ชั่วโมงทั้งหมด12ชั่วโมงค่ะสำคัญสุดครับคนที่เอาวิชาไปจำเป็นจะต้องอ่านหน้าทุกหน้าสำคัญว่าจะต้องเอาหาประสบการณ์ในการดูเองนะครับนะนะ หรือว่าจะต้องทำหรือต้องจะต้องไอ้นี่ครับเรียกฝึกฝนตัวเองนะครับจนกลายเป็นหมอดูนะครับในใหญ่เองนะครับนะเพราะว่า1ครับเราวางรากฐานให้วิชาให้ได้นะวิชาการทั้งหมดนะครับนะเป็นวิชาการเรียกว่าเราเรียนมาจากหลายสิบอาจารย์โดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะเรียนมาประมาณเกือบ9อาจารย์นะครับในวิชาไพ่ยิปซีนะที่เรามาพูดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเราเปิดทั้งหมด3วิชานะครับนะ3ชุดวิชาใหญ่นะครับนะวิชาที่1คือไพ่ยิปซีนะครับนะแล้วก็วิชาที่2เป็นของท่านที่ปรึกษาชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนินพยากรนะครับคือของท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนศรีนะครับนะที่ปรึกษาชมรมนะครับนะเราจะเปิดสอนกันนะครับนะในเดือนหน้านี้เราจะเปิดสอนกันแล้วนะครับนะก็ใครที่สนใจเรียนก็มาติดต่อได้ที่ท่านอาจารย์โอนะครับนะวิชาลายมือจะสอบวันที่11 12และ14มิถุนายน2561นะคะนะครับนะเวลา10โมงถึงบ่าย3นะคะนะครับนะพักเบรกครึ่งเวลาตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะนะครับวันหนึ่งเรียน4ชั่วโมงค่ะจะเปิดคอร์สสอนลายมือนะคะวันที่11 12และ14มิถุนายน2561ค่ะนะและโหราศาสตร์จีนนะคะจะเริ่มสอนวันพฤหัสที่78 9นะคะมิถุนายน2511ค่ะในเวลา10โมงถึงบ่าย3นะคะพักเบรกครึ่งเวลาคือตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะวิชาโปยีสีเขียวนะครับโหราศาสตร์จีนนะครับเปิดสอนนะครับนะและวิชาไพ่ยิปซีจิตสัมผัสของอาจารย์โอ้เนี่ยค่ะสอนวันพุธนะคะที่20 21 22มิถุนายนนะคะพ.ศ. 2561นะคะเวลาเที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะจึงขอประกาศให้ทุกท่านได้ทราบนะครับสำหรับผู้ที่มีใจนะครับนะชอบวิชาโหราศาสตร์ถึงจะผ่านคอร์สนี้เดือนนี้ไปแล้วนะครับนะเบอร์นี้ก็ยังใช้ได้ตลอดการนะครับเพราะอาจารย์โอ้สอนตลอดชีวิตหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียนจบไปแล้วคุณสามารถติดต่อมาถามไทยเรื่องของดวงเรื่องของไพ่ได้ตลอดนะคะหรือถ้าคุณสนใจวันหน้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณสนใจจะเรียนนะคุณก็ติดต่อเข้าเบอร์นี้ได้เลยเหมือนเดิมนะมีทั้งสอนส่วนตัวก็มีถ้าจะไปเรียนในห้องต้องรวมให้ได้10คนขึ้นมานะครับนะนะครับผู้สนใจ10คนขึ้นไปนะเราจะสอนในห้องนะครับแล้วออกใบเกียรติบัตรให้พร้อมกันนะครับนะนะครับนะอยู่ในนี้ครับนะมีวิชาดวงจีนโปยีสีเขียวนะและมีวิชาลายมือคือแผนที่ของชีวิตของท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนศรีนะครับนะและมีท่านอาจารย์โอ้เป็นประธานสูงสุดนะครับนะในรายการของเราทุกรอบนะส่วนใครนะจะติดต่อกับผมนะครับนะฝ่ายดูดวงทั่วไปนะครับนะ นะครับนะรับดูทุกประเภทนะนะครับนะติดต่อได้ที่จะลงหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมต่างๆนะตั้งศาลถอนศาลครอบครูนะครับนะเปิดบวงสรวงกิจการร้านค้านะครับนะก็ติดต่อสอบถามเบิกที่เบิกทางให้ขายได้นะติดต่อดอก3ได้ที่ Facebook วชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร08492666 58 ID Rai AJTOP 15และ ID Rai AJTOP 16เอาละแถลงการครั้งนี้จบแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วครับนะถ้าใครอยากจะดูดวงรอบ
ห้าทุ่มนี้ก็ยังได้อยู่ดวงหนึ่งนะคะเอาละครับนะรับได้หนึ่งคิวนะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูส่วนตัวโดยท่านอาจารย์โอนะครับไปแล้วครับมาได้ค่ะนะสวัสดีครับ